ตอนวังสวนผักกาดว้าวว้าววันนี้ได้ขึ้นรถไฟฟ้ามาเที่ยววังด้วยสุดยอดไปเลยเหมียวที่นี่เหรอจ้าวังสวนผักกาดดูบรรยากาศภายในร่มรื่นมากเลยเอ๊ะที่นี่เป็นวังของใครเหรอจ๊ะขาวมณีวังสวนผักกาดเดิมเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุมพจน์พงษ์บริพัตรกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิษฐ์และหม่อมราชวงศ์พันทิพย์บริพัตรพระชายาปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์สมบัติของมูลนิธิจุมพจน์พันทิพย์จัดแสดงศิลปะวัตถุโบราณวัตถุนานาชนิดมีพันไม้ที่มีปลูกไว้งดงามเข้ากับบรรยากาศเรือนไทยหมู่ใหญ่ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษสกุลบุญนาคในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์แล้วไหนต้นผักกาดและขาวมณีตั้งแต่เดินเข้ามาฉันยังไม่เห็นผักกาดสักต้นแต่เดิมบริเวณวังเป็นสวนผักกาดของชาวจีนพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิษฐ์ทรงซื้อที่สวนผักกาดเนื้อที่ประมาณ5ไร่ปลูกพระตำหนักเป็นที่ประทับและรับรองแขกส่วนพระองค์ทรงเรียกชื่อวังตามชื่อที่ชาวจีนปลูกผักกาดว่าวังสวนผักกาดอ๋อเข้าใจแล้วจ้าแล้วมูลนิธิจุมพจน์พันทิพย์มีไว้เพื่ออะไรล่ะจ้าหลังจากพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิษฐ์สิ้นพระชนม์ที่วังสวนผักกาดหม่อมราชวงศ์พันทิพย์บริพัตรพระชายาได้ก่อตั้งมูลนิธิจุมพจน์พันทิพย์เพื่อเป็นอนุสรณ์สร้างงานสาธารณประโยชน์อุทิศถวายแด่พระองค์และเมื่อท่านถึงแก่อนิจกรรมได้มอบวังสวนผักกาดให้เป็นสมบัติของมูลนิธิดำเนินการจัดแสดงศิลปะวัตถุโบราณวัตถุเปิดให้ประชาชนเข้าชมเพื่อศึกษาเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยจ้ะฉันเคยอ่านเจอในหนังสือนะว่าปัจจุบันมูลนิธิได้สร้างอาคารใหม่ชื่อศิลปาคารจุมพจน์พันทิพย์ใช้เป็นสำนักงานถาวรและเป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุอันมีค่าและสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จัดแสดงไว้นอกอาคารคือเรือโบราณทำด้วยไม้ตะเคียนขนาดยาว9วาครึ่งชื่อเรือ9กึ่งพยามเป็นเรือของสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตสำหรับประทับตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเสด็จประพาสต้นโอ้โหศรีสวัสดิ์เก่งจังเลยก็ฉันชอบอ่านหนังสือหาความรู้ไม่ได้ดูแต่รูปสวยๆเหมือนก้าวแต้มนี่นาสิบตาเห็นหรือจะเท่ามือคลำถ้างั้นฉันขอขึ้นไปหาความรู้เกี่ยวกับเรือลำนี้หน่อยนะก้าวแต้มอย่าเขาไม่ให้จับนะนี่แน่จำไว้นะว่าเรามาเที่ยวชมสถานที่ต้องให้เกียรติสถานที่และเคารพกฎข้อบังคับใช่จ้ะเราต้องช่วยกันดูแลรักษานะก้าวแต้มก้าวแต้มขอโทษจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วสัญญาด้วยเกียรติของลูกเสือสำรองจ้าดีมากจ้ะลูกเสือสำรองของก้าวแต้มก็คือลูกแมวนั่นเองแหมทำไมรู้ทันล่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะ